สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการท้องถิ่นไทยค่ะประจำวันอาทิตย์ที่25กันยายน2559ดิฉันธานทิวาถาราชกุลค่ะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมก็จะได้มีการพูดคุยนะคะถึงเรื่องประเด็นทางการเมืองค่ะวันนี้ค่ะเราจะได้มีการเริ่มต้นเรื่องราวต่างๆนะคะว่าด้วยเรื่องของกฎหมายนะคะกฎหมายลูกในร่างรัฐธรรมนูญก็มีหลากหลายประเด็นด้วยกันค่ะวันนี้เราจะได้มีการพูดคุยเช่นเคยนะคะกับคุณสงวนพงมณีนะคะอดีตส.ส.ลำพูนพรรคเพื่อไทยค่ะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกันอีกเช่นเคยที่เรานัดหมายกันว่าทุกอาทิตย์เราจะมาพูดเรื่องการบ้านการเมืองแบบชาวบ้านชาวบ้านครั้งหนึ่งวันนี้ก็ถึงเวลาอีกแล้วไม่น่าเชื่อนะในรอบ7วันเนี่ยมีเรื่องสนุกสนุกตั้งหลายเรื่องที่เราจะเอามาคุยกันแล้วก็มีประวัติศาสตร์บางเรื่องที่ผมก็อยากจะคุยด้วยเรื่องสนุกสนุกที่ว่าเนี่ยคืออะไรเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องน้องชายท่านนายกก็คุยกันเยอะแล้วอาทิตย์ก่อนรู้สึกว่าเราจะคุยไปนิดนึงแล้วเรื่องที่สองก็คือว่าการเดินทางไปประชุมของท่านรองนายกซึ่งไม่น่าเป็นเรื่องกับเหมือนมีคนสนใจจะเป็นเรื่องให้ได้แล้วเราจะสนใจเรื่องเหล่านี้ไหมก็ค่อยคุยกันเรื่องที่ยังเป็นคงเป็นข่าวเป็นกระแสอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของการจำนำข้าวของท่านนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีวิปะทะกันในเชิงปรัชญาทางการเมืองในเชิงเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมของแต่ละฝ่ายเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่สส40ท่านกำลังจะถูกปปช.สอบและสสก็บอกว่านี่นะมันไม่เห็นเลยว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวคุณจะต้องสอบได้ก็หมายความว่ากำลังจะบอกว่าปปช.ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีจะใช้อำนาจมาสอบการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติก็ว่ากันไปครับจะลงเอยยังไงก็คงติดตามต่อแต่สิ่งที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาคุยเนี่ยให้เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยเราคิดถึงเหตุการณ์สำคัญของเดือนตุลาหลายเรื่อง14ตุลา16คือพ.ศ. 2516นักศึกษาประชาชนเดินขบวนลุกขึ้นสู้ใหญ่ในประเทศนี้นักศึกษาออกมาเป็นแสนเป็นล้านที่กรุงเทพในที่สุดก็รัฐบาลในขณะนั้นของจอมพลถนอมกิตติกจรก็ต้องเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็มีรัฐบาลขึ้นมาใหม่มีอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นก็เป็นเรื่องความทรงจำของคนทั้งประเทศจนกระทั่งเรียกสถานการณ์นี้ว่าคนเดือนตุลาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แหละท่านครับเดือนตุลาเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากคน13คนที่เซ็นชื่อกันไว้100คนและคน13คนเนี่ยก็เอาไปเดินแจก13คนเนี่ยเขาอยากจะได้รัฐธรรมนูญอยากจะให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญร่างมายาวนานเหลือเกินก็ถูกจับไปในสุดนักวิสิทธิ์นักศึกษาก็ถือว่านี่มันเป็นการละเมิดสิทธิทางการเมืองของประชาชนโดยรัฐบาลในขณะนั้นก็เกิดการชุมนุมใหญ่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ออกมานอกถนนลาดเนินเต็มถนนไปหมดก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าเหตุการณ์ของ14ตุลาคมจุดนี้ต่างหากที่มันเริ่มขึ้นแล้วในที่สุดคนทั่วประเทศก็ตื่นรู้ว่าคนในประเทศนี้เมื่อปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเขามีสิทธิ์มีเสียงมากมายแต่รัฐบาลเนี่ยไปละเมิดสิทธิ์เขาไปจำกัดสิทธิ์เขาก็มีกระบวนการเคลื่อนไหวอย่างมากผมพูดเรื่องนี้ทำไมผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นเหตุการตื่นตัวและการตื่นรู้เรื่องสิทธิทางการเมืองเรื่องทฤษฎีการบริหารประเทศของคนในยุคพ.ศ. 2516มันทำให้เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนอย่างมากมายนิสิตนักศึกษาไม่เรียนในมหาลัยอย่างเดียวเดินสู่ชนบทไปให้การสาประชาชนชาวไร่ชาวนาเดินเข้าสู่โรงงานไปให้การสากรรมกรครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั่วประเทศเนี่ยครูนะ
ก็ไม่ใช่อาจารย์ก็ครูทั่วประเทศก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเพื่อรักษาสิทธิทางการเมืองของตัวเองให้มีสถานะความเป็นมนุษย์ในสังคมเท่าเทียมกันกับคนอาชีพผมกำลังจะบอกพี่น้องว่าผมที่พูดอยู่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในองค์กรครูปปปคือครูประชาบาลเพื่อประชาชนผมเนี่ยอยู่เป็นครูอยู่เชียงใหม่ด้านทิศใต้แล้วก็คุณชัชวานินประยูรเป็นครูอยู่เชียงใหม่แต่อยู่ด้านทิศเหนือสวัสดิ์อินทรัตน์เขาก็เป็นคนจังหวัดลำปางแล้วก็มาสอนในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แล้วมีครูคนหนึ่งชื่อณรงค์ครูณรงค์ก็เป็นคนอยู่หางดงคุณอุ่นอินสอนบัวเขียวก็เป็นคนหางดงคนที่ผมเอ่ยชื่อมาทั้งหมดผมพูดทำไมพูดถึงเรื่องนี้ทำไมเพื่อจะเรียนรู้ร่วมกันว่าในองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งที่พวกผมทำงานอยู่เป็นตัวแทนอยู่เริ่มต้นทำอะไรและทำไมจึงมาเข้าร่วมกระบวนการของนิสิตนักศึกษาและทำไมต้องทีมนี้ทั้งทีมต้องหลายทีมเนี่ยต้องออกมาจับอาวุธขึ้นสู้รัฐบาลในหลังปี19เราลองมาเรียนรู้ร่วมกันเริ่มต้นจากองค์กรผมก่อนองค์กรครูประชาบาลเพื่อประชาชนนี่ก่อนแล้วลองเรียนรู้ว่าองค์กรนี้เนี่ยเข้าใจรับรู้ปัญหาเข้าใจปัญหาอย่างไรแล้วรับรู้ทฤษฎีทางการเมืองอย่างไรท่านครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากพวกผมเนี่ยเป็นครูที่สอนในเขตซึ่งไม่ใช่เขตธุรกันดารสมัยก่อนเนี่ยคนที่สอนอาสาสมัครไปสอนในเขตที่ยากลำบากเขาจะได้เบี้ยอย่างชีพขึ้นมาก้อนหนึ่งเป็นเดือนเป็นรายเดือนก็ไม่กี่ร้อยบาทพวกเงินเดือนเต็มเนี่ย600ก็มีเบี้ยยังชีพอยู่100 กว่าบาทเบี้ยกันดารไปอยู่ที่กระไดอีก100 กว่าบาททีนี้การไปสอนที่ยากลำบากอยู่แล้วแต่ว่าเงินที่ได้ค่าตอบแทนพิเศษเนี่ยก็รับยากองค์กรนี้ก็เริ่มขึ้นมาต่อสู้เพื่อเลือกล็อกสิทธิ์ให้กับทางครูที่สอนในเขตที่ยากลำบากก็เริ่มจากอย่างนี้เองนะไม่ได้เริ่มจากเรื่องอื่นเริ่มจากปัญหาที่ครูด้วยกันเองถูกละเมิดทำงานแล้วไม่ได้เงินถือว่าถูกรัฐเนี่ยไม่ให้โอกาสแล้วแต่ไม่ให้เงินให้โอกาสไปทำงานบอกว่าจะให้เงินก็ได้ช้าเนี่ยก็รวมตัวเคลื่อนไหวเรื่องเหล่านี้แต่พอมีเหตุการณ์14 ตุลา 16พวกผมทำงานได้ที่ปี 08พอปี 16ก็เริ่มมีเอกสารศึกษาจากหลายฝ่ายเราก็ค้นคว้าดูอ่านดูเราได้อ่านหนังสือที่ท่านปรีดีพรหมยงเขียนเราได้อ่านหนังสือของคุณจิตภูมิศักดิ์เขียนเราอ่านหนังสือของนักเขียนหลายๆท่านที่เขียนเรื่องที่สื่อสารให้ทราบว่าสังคมเนี่ยมันเกิดการเอารัดเอาเปรียบอย่างไรพอถึงปี 2517ก็มีทนายความท่านเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่พวกผมก็ได้ไปพบปะพูดคุยท่านได้ให้การศึกษากับพวกเราว่าวันนี้เนี่ยชาวนาภาคทั้งหมดไม่ได้สิทธิ์เหมือนชาวนาภาคเขาพูดถึงเรื่องการชาวนารับจ้างที่เข้าไปรับจ้างทำนาภาคอื่นของประเทศเขาทำนาเสร็จแล้วเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3 ส่วนชาวนาได้2 ส่วนเจ้าของที่ดินได้1 ส่วนกฎหมายค่าชาวนาเนี่ยปฏิบัติกันอย่างนี้ในภาคกลางในภาคเหนือเนี่ยกลายเป็นว่าทำนาเสร็จแล้วเนี่ยแบ่งครึ่งเจ้าของที่ดินไปครึ่งหนึ่งชาวนาผู้ทำนาไปครึ่งหนึ่งชาวนาภาคเหนือเนี่ยยากลำบากแต่นาภาคเหนือหลายเขตหลายอำเภอมันมีก้อนใหญ่มากพื้นใหญ่มากเจ้าของคนเดียวมี300 ไร่มี600 ไร่มี1,000 ไร่อย่างเงี้ย
ที่หางดงก็มี600กว่าไร่มีเจ้าเดียวที่แม่แตงก็มีหลายร้อยไร่มีเจ้าเดียวที่เป็นเจ้าก็เกิดแนวคิดว่าจะให้เจ้าของที่นาเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลในขณะนั้นน่ะซึ่งเขียนขึ้นเรียกว่ากฎหมายค่าเช่านาท่านครับเมื่อชาวนาตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเป็นสหพันธ์ชาวไร่ชาวนาแล้วก็พยายามจะนำกฎหมายฉบับนี้มาใช้ในภาคเหนือเขาถูกชี้หน้าว่าเป็นคอมมิวนิสต์ที่ชาวนาเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ไปหาครูบาอาจารย์ไว้เอ๊ะอธิบายให้ฟังหน่อยว่าคอมมิวนิสต์คืออะไรในที่สุดก็เกิดการศึกษาร่วมกันนักศึกษาและครูบาอาจารย์ในขณะนั้นเนี่ยครูภาคเหนือในขณะนั้นเห็นใจชาวไร่ชาวนาก็ลงไปให้การศึกษาลงไปเป็นคนอธิบายกฎหมายให้กับทั้งเจ้าของที่ดินและเจ้าชาวนารับจ้างทั้งหลายที่รับจ้างทำนาท่านเชื่อไหมยิ่งอธิบายมากเท่าไหร่คนที่เป็นชาวนาก็ยิ่งเห็นด้วยมากขึ้นเท่านั้นในขณะเดียวกันเจ้าของที่ดินก็รวมตัวกันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้นำกฎหมายของประเทศซึ่งใช้ในภาคอื่นมาใช้กับภาคผมพูดแค่นี้ก่อนว่านักศึกษาครูบาอาจารย์ภาคเหนือและนักศึกษาในภาคอยากให้ชาวนาในภาคเหนือได้มีสิทธิ์ในการใช้กฎหมายค่าเช่านาของประเทศไทยเสียงพูดขององค์กรครูของนักศึกษามันก้องอยู่ในหูชาวนามันทำให้เขาเห็นแสงสว่างเห็นรายได้ในการลงแรงทำนาเห็นการจะยกสถานะตัวเองเนี่ยให้มีอยู่มีกินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้การร่วมมือก็มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเจ้าของที่นาทั้งหลายก็จะพูดเป็นภาษาเดียวกันหมดว่าคนกลุ่มนี้เป็นคอมมิวนิสต์คนหมู่กลุ่มนี้กำลังจะทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความขัดแย้งมันยิ่งเกิดขึ้นคำถามหลายคำถามที่เกิดขึ้นทุกชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวกฎหมายค่าเช่านาถามว่าคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทำไมกลายเป็นคนรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์แต่คนที่พยายามจะเอากฎหมายมาใช้ให้ได้ใช้เหมือนกันทั่วประเทศกลับกลายเป็นคนไม่ดีเป็นคอมมิวนิสต์เป็นคนทำลายชาติทำลายศาสนานี่คือสถานการณ์ก่อนจะเกิด6ตุลา19 2519การเติบใหญ่ของกระบวนการประชาชนที่นำโดยนิสิตนักศึกษาเรื่องการเรียกร้องสิทธิทางการเมืองต้องการประชาธิปไตยที่กินได้มันเริ่มต้นในปี16มันอาจจะเริ่มต้นนานแล้วแต่ว่ามันสำเร็จในปี16และมันสามารถจะพูดได้ว่าเป็นการรวมพลังของนักศึกษาประชาชนและชนะรัฐบาลซึ่งพยายามจะใช้อำนาจเผด็จการต่อปราบปรามนักศึกษาและประชาชนในครั้งนั้นผลสะเทือนตรงนี้จาก16เป็น17มีการเลือกตั้งมีพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นคุณอินสอนบัวเขียวตอนนี้ก็เป็นด็อกเตอร์คนทางโลกก็ได้โอกาสเนี่ยเป็นส.ส.ท่านครับผมอธิบายให้ท่านฟังตั้งแต่ต้นมาถึงขณะนี้ผมกำลังจะบอกว่า6ตุลามันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรการเคลื่อนไหวของครูของนักศึกษาที่เข้าไปให้การศึกษากรรมกรและชาวนาเขาพูดถึงเรื่องอะไรหลักจริงๆนะครับท่านครับนิสิตนักศึกษาองค์กรครูภาคหนึ่งเข้าไปพูดคุยเรื่องสิทธิทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่ควรมีควรได้เสมอภาคกันทั้งประเทศของชาวนาและกรรมกรท่านครับถ้าสมมติสิ่งที่องค์กรครูองค์กรนักศึกษาไปเสนอกับชาวนาเป็นสิ่งซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับเป็นสิ่งซึ่ง
คิดขึ้นเองหรือจินตนาการเองหรือชี้นำเองโดยเอาทฤษฎีการเมืองมายัดเข้าใส่หัวชาวนาและชาวนาลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นเรียกร้องทั้งท่านไม่มีกฎหมายแบ่งชาวนาเป็น3ส่วนแล้วให้ชาวนาได้2ส่วนเจ้าของที่ได้1ส่วนเรื่องนี้มันไม่มีแล้วมันไม่ได้ใช้ในประเทศเลยเนี่ยไอ้นี่เนี่ยคนนำให้เกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะถูกต้องถูกตำหนิแต่นี่มันไม่ใช่คนกลุ่มหนึ่งเดือดร้อนเพราะทำนาแล้วไม่พอกินค่ะคนกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาให้การสาว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการแบ่งค่าเช่านาเป็น3ส่วนเช่านาผู้ทำนาได้2ส่วนเจ้าของที่ดิน1ได้1ส่วนคนที่พยายามจะทำตามกฎหมายและถ้าทำตามกฎหมายฉบับเนี้ยกฎหมายค่าเช่านาเนี่ยผู้ทำนาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลับกลายเป็นคนเลวกลับกลายเป็นคนชั่วช้าเป็นคนที่ไม่เป็นที่ต้องการของอำนาจหลักในขณะนั้นช่วงนี้ผมว่าพูดกันแค่นี้ก่อนช่วง2เราจะอธิบายต่อว่าแล้วถ้ามันเกิดหลังจากเกิด6ตุลาแล้วเนี่ยผมเองยืนอยู่ตรงไหนในขณะนั้นแล้วมองเห็นอะไรแล้วจะบอกต่อว่ามันใกล้เคียงหรือเหมือนกันกับขณะนี้หรือไม่ช่วงนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราพบกันช่วงหน้าครับผมค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะเรามาพูดคุยแล้วก็ทำการวิเคราะห์กันต่อนะคะในช่วงที่2ผมอยากจะพูดว่าหลังจากที่เราพอเข้าใจเห็นภาพว่า14ตุลาทำให้คนตื่นตัวทางการเมืองทั่วประเทศและมีการพยายามเป็นสะพานเชื่อมจัดความเข้าใจเรื่องสิทธิทางการเมืองของนักศึกษาครูและอาจารย์นักศึกษาครูและอาจารย์ก็เข้าสู่กรรมกรในชาวนาการเคลื่อนไหวของชาวนาก็เกิดขึ้นมันมีข้อกล่าวหาอะไรบ้างในขณะนั้นข้อกล่าวหาคือว่าพวกซึ่งเข้าไปเคลื่อนไหวให้การสากรรมกรชาวนาหนักๆไม่เป็นพวกหนักแผ่นดินไม่ควรจะอยู่ในแผ่นดินนี้เขาเป็นคอมมิวนิสต์ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปพวกนักศึกษาชาวนาเป็นพวกทำลายชาติยวนคือคอมมิวนิสต์คือคนไม่ดีท่านครับนี่คือข้อกล่าวหาของคนที่เขาไปเคลื่อนไหวให้ความรู้กรรมกรและชาวนาแล้วมันมีสถานการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นมันมีคนสำคัญหลายคนที่เป็นคนเชื่อถือโดยเฉพาะในภาคเหนือทุกท่านหนึ่งในนั้นชื่อดร.บุญสนองบุญโยธยาท่านมาสมัครในนามพรรคสังคมนิยมในจังหวัดเชียงใหม่แต่ท่านไม่ได้นะแต่ท่านไปอยู่กรุงเทพสักพักหนึ่งท่านก็ถูกขังนักศึกษาหลายท่านไปเคลื่อนไหวในชนบทอีสานถ้าผมจำไม่ผิดชื่อท่านอมรเลศชัยสาเป็นนักศึกษาจากส่วนกลางก็ไปถูกฆ่าตายที่อีสานภาคเหนือเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ชาวนาเนี่ยได้จัดรวมตัวกันเป็นสหพันธ์ชาวนาชาวไร่มีที่ปรึกษาใหญ่เป็นทนายความจัดให้การศึกษาเป็นพี่เลี้ยงปุกคดีก็ช่วยแก้ต่างให้ชาวนาถูกจับที่ลำพูนเก้าเป็นผู้นำชาวนาทั้งหมดทั่วภาคเหนือแต่ว่ามาถูกจับที่ลำพูนเก้าเพราะว่ามาช่วยชาวนาที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนต่อสู้กับเหมืองทำเหมืองหินเหมืองดีบุกใช้น้ำฉีดแล้วลูกหลังมันดินลูกหลังมันไหลลงมาท่วมนาท่านสามอชอก็ไปตัดไม้ไผ่ไปตีเจาะไปรูแล้วมาผ่าให้ดูก็เห็นภาพชัดว่าดินจากการล้างเหมืองแร่หนาเป็นคืบกว่าจะถึงดินดำที่ปลูกนาทำให้ชาวนาทำนาไม่ได้ชาวนาเหล่านี้ก็มาร่วมกันรวมตัวกันที่สารกลางจังหวัดเพราะว่า
ชาวนาที่มาช่วยเคลื่อนไหวในเขตอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนถูกจับไปไว้ที่โรงพักลำพูน9คนก็เกิดกรณี9ผู้นำชาวนาในขณะนั้นท่านหม่อมราชวงศ์เครื่องฤทธิ์ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีพวกผมเนี่ยซึ่งเป็นตอนนั้นผมไปเรียนต่อในมหาลัยกลับไปเรียนต่อในมหาลัยเชียงใหม่ก็เข้ามาให้การศึกษาแล้วก็ช่วยกันร่างหนังสือส่งไปยังนายกรัฐมนตรีนายกท่านเห็นว่าเรื่องที่ชาวนาเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆต้องแก้ไขและคนทำเหมืองแร่เนี่ยทำผิดจริงๆก็สั่งปล่อยชาวนาทั้งเก้ารุ่งขึ้นอีกวันตำรวจประท้วงทั่วประเทศอีกไม่กี่วันต่อมาบ้านนายกรัฐมนตรีถูกทำลายเข้าไปพังบ้านนายกนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันก็ซ้ำมาซ้ำมาเรื่อยๆเกิดความรุนแรงขึ้นปลายปีต้นปี18ครูจัดสัมมนาเรื่องทฤษฎีทางการเมืองที่โรงเรียนวัดต้นแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยวิทยากรหลักก็คืออาจารย์บุญเย็นบัวทองถูกกำลังคนจำนวนมากไปล้อมป่าใช้ปืนยิงข่มขู่ทั้งคืนเผารถของคนเข้าร่วมสัมมนาลักรถเขารถถ่ายไปทำไมกล้าพูดเรื่องนี้ผมเป็นหนึ่งในนั้นถูกล้อมอีกทั้งคืนรุ่งเช้าตำรวจในอำเภอก็เอารถไปรับไปที่เรื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครบันทึกแต่มันเป็นเรื่องจริงคนที่ถูกเผาสัมมนาและถูกเผาการสัมมนาที่โรงเรียนวัดต้นแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นกำลังคนจำนวนมากซึ่งมีอาชีพเป็นครูเป็นชาวนาเป็นผู้นำนักศึกษาบางส่วนคนกลุ่มนี้ได้กลับเข้าไปในฐานที่ตั้งของตัวเองแล้วก็มีการศึกษาร่วมกันว่าประเทศนี้เราจะอยู่กันยังไงก็สรุปว่าจำเป็นต้องให้ความรู้ซึ่งกันและกันจุดเริ่มต้นนั้นเป็นอย่างนี้ท่านครับหลังจากนั้นความรุนแรงมันก็เริ่มเกิดขึ้นในภาคเหนือก่อน27คนของผู้นำชาวนาถูกฆ่าตายในนั้นมีครูอยู่หนึ่งคนเป็นครูจังหวัดลำพูนชื่ออาจารย์คุณครูสังทองอังกสิทธิ์ต้องขอชื่อถึงท่าน6ตุลาทุกครั้งผมจะคิดถึงท่านตลอดเวลาท่านครับผมพูดเรื่องนี้ผมกำลังจะบอกว่าวันที่3ตุลาคมผมยังอยู่ที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นผมเป็นครูก็จริงแต่ผมลาศึกษาต่อที่มหาลัยเชียงใหม่ผมอยู่ในธรรมศาสตร์กลับมาวันที่3เย็นสถานการณ์ยังไม่มีอะไรมีความตึงเครียดมีการเข้ามาปะปนของหลายเจ้าที่รัฐก็รู้ๆอยู่ก็คิดว่าไม่มีอะไรผมกลับมาถึงบ้านตอนบ่ายของวันที่4วันที่5หลวงพ่อวัดบ้านผมก็ท่านมรณภาพวันที่6ผมก็อยู่แต่วันที่6นั้นเองที่กรุงเทพก็เกิดเหตุการณ์มีการล้อมปราบตั้งแต่เช้ามีการเผามีการแขวนคอการฆ่าเกิดขึ้นจำนวนมากโดยผู้ถูกเผาและถูกฆ่าและพาดหัวข่าวชัดเจนว่าเป็นพวกยวนเป็นพวกลูกยวนไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่ชาวนาไม่ใช่ชาวบ้านในธรรมศาสตร์มีอุโมงค์ซ่อนปืนอะไรไว้มากมายข่าวออกมาอย่างนี้ผมถูกจับวันที่17ก็ไม่ได้รู้ข่าวเลยอยู่ในห้องขังที่ลำพูนได้เดือนหนึ่งอือถูกปล่อยตัวแต่ผมต้องไปขึ้นศาลวันนี้ผมไปขึ้นศาลศาลตัดสินว่าผมผิดแต่ว่าให้รอลงอาญาผมเดินลงมาจากศาลกับเจ้าที่กลับไปที่โรงพักเพราะมันไม่ไกลเมื่อก่อนศาลอยู่ในบริเวณสารกลางจังหวัดเจอคนจำนวนมากเขาถุยน้ำลายใส่ถมน้ำลาย
ว่าเรานี่คนชั่วคนไม่ดีคนค่ะผมไม่ได้โกรธเลยนะความจริงผมรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจว่าเราทำกลับมาถึงบ้านหยิบหนังสือพิมพ์อ่านดูทุกทีเห็นภาพชัดว่าที่กรุงเทพในวันที่6ซึ่งผมไม่ได้อยู่มีคนถูกแขวนคอที่ต้นมะขามมีคนใช้โต๊ะจักรเก้าอี้ตีคนตีเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วก็มีภาพศพถูกรองเท้ายัดปากท่านครับผมพูดเรื่องนี้ทำไมผมกำลังพูดไม่ใช่เอาเรื่องของคนตายมาทำให้เราเครียดแค้นไม่ใช่ผมกำลังบอกว่าในภาพนั้นน่ะคนที่ยืนมุงดูน่ะยิ้มหัวเราะมีท่าทางตกไม้ตกมือเชียร์ให้คนทำกับคนตายอย่างนั้นคือคนใกล้ตายอย่างนั้นผมก็คิดว่านี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเหตุการณ์นั้นหมายความว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันมีการปลุกระดมคนให้เกลียดกันให้เกลียดชังกันคนที่เป็นฝ่ายตายเนี่ยคือพวกคอมมิวนิสต์ต้องถูกทำลายค่าของมันไม่บาปคนฝ่ายขวาเนี่ยคือคนรักชาติรักศาสนาปกป้องสถาบันเป็นคนดีสอนกันมาอย่างนี้จริงๆผมกำลังจะพูดว่า6ตุลามันควรจะชี้อนาคตได้บ้าง40ปีแล้วครับอย่าปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านเราสิ่งนี้เกิดขึ้นจริง40ปีแล้วเราควรจะรับรู้ความเจ็บปวดของสังคมยุคนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาปี19มันส่งผลทำให้นิสิตนักศึกษาชาวนาหนีเข้าไปจับปืนร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่ถึงประเทศไทยหลายหมื่นคนเกิดปัญหาลบพุ่งกันทั่วประเทศจนในที่สุดก็ต้องออกคำสั่งนายรัฐมนตรี66/23ให้คนที่มีความเห็นต่างกันมาอยู่ในสังคมกันได้ผมมองอนาคตอย่างไรวันนี้ผมมองว่าตั้งแต่ปี2549จนถึงวันเนี้ยวันที่ครบ40ปีของวันที่6ตุลาคนเกลียดกันจริงคนแยกกันจริงเป็นสองฝักสองฝ่ายจริงรับกันไม่ได้จริงยอมกันไม่ได้จริงต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามมีอันเป็นไปในทางลบไม่อยากให้ตัวเองฝ่ายของตัวเองถูกทำลายนี่คือสถานการณ์ที่เป็นจะแก้ยังไงผมว่าต้องแก้ด้วยข้อเท็จจริงความหมายคืออะไรท่านครับวันนี้เรายอมรับไหมว่าเรากำลังสร้างสังคมคนดีขึ้นมาปกครองคนไม่ดีค่ะแล้วทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถ้าเป็นการกระทำของฝ่ายที่เรียกว่าคนดีคำอธิบายที่ให้อภัยมันมีมากแต่ถ้าเป็นฝ่ายซึ่งถูกกำหนดว่าเป็นคนไม่ดีคำอธิบายที่เป็นการให้ถูกลงโทษสถานหนักมันก็มีคำอธิบายร้อยแปดแล้วอย่างนี้อะไรมันจะช่วยได้ผมว่าช่วยได้ด้วยอาศัยข้อที่จริงอย่างเปิดเผยสันติสงบและเปิดเผยมาคุยเอาละนักการเมืองเลวอะไรคือนักการเมือง
คนที่ไปเลือกตั้งแล้วชนะเลือกตั้งได้ไปทำงานทางการเมืองไอ้นี่เลือกนักการเมืองใช่ไหมแล้วคนที่ยึดอำนาจมาแล้วไปทำงานหน้าที่บริหารประเทศก็บททำหน้าที่ทางการเมืองในขณะนี้เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าอะไรถ้าเรานิยามว่านิยามเดียวกันนักการเมืองคุณจะมาโดยการเลือกตั้งหรือมาโดยการยึดอำนาจถ้าใครก็ตามไปทำหน้าที่บริหารเงินหลวงไปทำหน้าที่บริหารจัดการองค์กรภาครัฐคุณก็คือนักการเมืองถ้าเรามีคำนิยามคำว่าการเมืองเป็นแบบนี้แก้ปัญหาได้เพราะนิยามมันตรงคุณจะมาจากการเลือกตั้งนักการเมือง 1, 2, 3, 5ไม่ทำใครมาจากการเลือกตั้งก็ทำไม่ได้มาจากการสรรหาก็ทำไม่ได้มาจากการยึดอำนาจก็ทำไม่ได้เหมือนกันใช้เงินหลวงช่อราชบังหลวงเป็นการทุจริตไม่ว่ามาจากการยึดอำนาจหรือมาจากการเลือกตั้งทำไม่ได้ทั้งนั้นถ้าเราคุยกันอย่างนี้นะเรามีทางออกถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยความทรงจำของวันที่6ตุลา19มันคืออะไรสำหรับผมทรงจำเรื่องอะไรเรื่องการกล่อมเกลาปลุกระดมมวลชนให้เกลียดชังฝ่ายตรงข้ามอย่างเอาเป็นเอาตายโชคดีของสังคมที่วันนี้สังคมข่าวสารมันหลากหลายมันถึงตรงรวดเร็วคุยกันได้ชั่วโมงนี้คุยกันได้วินาทีนี้รู้กันตอนนี้ไม่กี่วินาทีต่อไปเนี่ยกลุ่มอื่นก็รู้เรื่องนี้พอๆกันการปลุกระดมแบบเดิมเนี่ยใช้จับไม่ได้ผลผมจะสรุปว่าผมอยากเห็นอนาคตโดยการนำสภาพความเป็นจริงของความเกลียดชังในวันที่6ตุลา19มาเป็นบทเรียนสอนใจเรื่อง6ตุลาวันต่อๆไปเราคุยในประเด็นอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นบ้างก็จะดีในแง่ของข้อเท็จจริงวันนี้ก็สรุปแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรของเราค่ะคุณสงวนพงษ์มณีนะคะอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดลำพูนค่ะในอาทิตย์หน้านะคะเราจะพูดคุยเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะหมดเวลาของรายการท้องถิ่นไทยแล้วค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันธานทิวาถาทัศกุลพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ